อกแขนไว้คนไหนไม่กอกแขนเพื่อนนะฮะอาจจะทำไม่ได้เด็กเขียนข้อที่1ลงในสมุดนะคะเราไปดูการเปรียบเทียบ2จำนวนนี้นะคะจำนวนที่ปรากฏก็คือเท่าไหร่เอ่ยไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะ17กับ17ให้เด็กๆเปรียบเทียบ2จำนวนนี้แล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่ากันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาค่ะลูก2จำนวนที่อยู่ในหลัก10 2จำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยแล้วใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องนะคะพร้อมมั้ยคะนักเรียนปลายทางคะข้อที่1นะคะข้อที่1บ้านดอกไม้นะคะนำเสนอแล้วนะคะ17กับ17ใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยลบลบก็ไปนู่นเลยไปพบคุณครูชั้นธนาเลยเครื่องหมายลบนะคะตอนนี้ให้เปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนที่ไม่เกิน20แล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับไม่มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเสร็จหรือยังเอ่ยไหนใครทำเสร็จแล้วลูกขอเสียงหน่อยนะคะพร้อมไหมคะลูกผ่านนะคะต่อไปเป็นข้อที่2ต่อเลยนะคะพร้อมไหมคะข้อที่2ข้อที่2คุณครูขออนุญาตเปลี่ยนนะคะ2จำนวนนี้นะคะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเอาละค่ะ2จำนวนต่อไปให้เด็กๆฝึกในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะบ้านดอกไม้ค่ะมาแล้วนะคะจำนวนแรกที่ปรากฏจำนวนที่2ที่ปรากฏไหนลองเปรียบเทียบกันสิคะ14กับ12เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วใส่เครื่องหมายอะไรดีนะวันนี้ใช้สื่อจับต้องนะคะสามารถจับต้องได้ลองดูนะคะลองดูThank you.
ครทำเสร็จแล้วลูกผ่านไหมคะข้อนี้ผ่านไหมลูกนายชายคิดว่าน่าจะผ่านได้แล้วให้ใส่เครื่องหมายในการเปรียบเทียบนะคะเท่ากับมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะลูกข้อที่3พร้อมไหมคะข้อที่3พร้อมนะคะคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนนะคะสองจำนวนที่ปรากฏค่ะนั่นก็คือ17แล้วก็20นะคะเดี๋ยวมีเฉลยไหมคะน้องรัชนนท์มีเฉลยนะคะจากน้องรัชนนท์นะคะผ่านไหมคะข้อนี้น้องเจอแตมครูผ่านนะคะต่อไปขออนุญาตนะคะเปลี่ยนหมายเลขค่ะพร้อมนะคะสองจำนวนค่ะเปรียบเทียบกันค่ะนั่นก็คือ13กับ13นะคะเป็นยังไงเอ่ยได้ไหมคะน้องน้องจะแต้มเขียนหรือยังลูกเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะคะต่อไปนะคะคุณครูเปลี่ยนหมายเลขนะคะ2จำนวนนะคะที่ไม่เกิน20ค่ะเปลี่ยนนะคะสิบกับ18ค่ะเปรียบเทียบกันแล้วเป็นยังไงเอ่ยใส่เครื่องหมายอะไรดีนะคะวันนี้เรามาดูเฉลยกันสักนิดหนึ่งนะคะจากเพื่อนของเราค่ะไหนลองอ่านให้เพื่อนๆฟังในด็อกิเมนต์ค่ะลูกข้อที่1ค่ะ17ใส่เครื่องหมายเลยคะหมายลบไหนเด็กๆลองอ่านพร้อมๆกันค่ะ1 2 3ต่อไปข้อที่2ค่ะเก่งมากเอาประมาณให้คุณที่หนึ่งนะคะอ่านเสียงดังมาก
ป็นไงบ้างคะยากหรือเปล่าไม่ยากเลยนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่ไม่เกิน20นะคะเพราะฉะนั้น2จํานวนเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะมีค่าเป็นไงคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันก็ได้ซึ่งเด็กๆต้องมีหลักในเรื่องของการพิจารณาหลักเลขไม่ว่าจะเป็นค่าของตัวเลขในหลัก10หรือว่าค่าของตัวเลขในหลักหน่วยนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณครูต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ